สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลดนะครับสมรภูมิในยูเครนนะครับก็ร้อนแรงนะครับช่วงนี้นะไม่แพ้ในกอกกลางนะครับดีบ่ดี่จะร้อนกว่าด้วยนะเพราะตอนนี้ช่วงาการสู้รหวงอิสราเอลกับฮามาสมันซาซาลงมานะรอคําตอบนะการพูดคุยเจราจาว,ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าต้องรอถึงประมาณสัก1ิมีนาคมนะครับอาจจะเดือดขึ้นก็นได้นะครับข่าวแปลต่างประเทศนะครับว่ายูเครนได้กลายเป็นตัวแทน c i a ไปแล้วหรือเปล่า สหรัฐนะครับจะตั้งบรรดาฐานสอดแนมนะครับที่นะจะแฮกนะข้อมูลนะบรรดาดาวเทียมรัสเซียและจีนหรือไม่นะครับบรรดาฐานปฏิบัติการสอดแนมสหรัฐในยูเครนนะครับเพื่อที่จะเฝ้าติดตามรัสเซียใช่หรือไม่เครื่องหมายคําถามบรรดาฐานสอดแนมสหรัฐเพื่อที่จะเจาะแฮกข้อมูลเข้าสู่บรรดาดาวเทียมรัสเซียใช่หรือไม่นะครับเครื่องหมายคําถามบรรดาฐานสอดแนมสหรัฐในยูเครน กำลังช่วยเคียบท่ามกลางสงครามใช่หรือไม่นะครับเครื่องหมายคําถามด้วยข่าวกล้องของสหรัฐนะครับได้ถูกรายงานว่าได้จัดตั้งบรรดาการอํานวยความสะดวกนะครับนะต่อต้านรัสเซีย12แห่งในยูเครนใน8ปีตามข้อมูลของนิวยอร์กไทมส์นะครับ CIA ได้เปลี่ยนยูเครนนะครับเข้าสู่หนึ่งในสินทรัพย์นะครับหลักที่สำคัญของพวกเขาในการสอดแนมต่อรัสเซีย บรรดาผู้เชี่ยวชาญสหรัฐนะครับได้ให้ทุนและก็จัดตั้งองค์กรหนึ่งเครือข่ายของบรรดาฐานที่ตั้งรับในยูเครนนะครับนิวร์กทม์ได้รายงานรายงานฉบับน,นั้นนะครับได้กล่าวว่า CIA ได้สร้างเคียบให้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในทางลับต่อตา้านรัสเซียรายงานฉบับน,นั้นนะครับได้อ้างถึงหนึ่งเจ้าบ้านนะครับของบรรดาเจ้าหน้าที่ในขณะน,นี้และก่อนหน้านี้นะครับในสหรัฐยูเครนและ ในยุโรปบรรดาฐานที่ตั้งสอดแนมนะต่อต้านรัสเซียในยูเครนใช่หรือไม่ก็หม่ยคำถามความร่วมมือนะครับที่กระตือรือร้นระหว่าง2ฝ่ายแด้เริ่มต้นขึ้นนะครับนะภายหลังการปฏิวัติไมดานนะในปี2014บรรดาฐานสอดแนมต่างๆนั้นได้ถูกรายงานนะครับว่าทำการรวบรวมบรรดาแหล่งของข้อมูลต่างๆนะครับต่อรัสเซียและบรรดาการโจมตี ความร่วมมือโดนต่างๆพวกเขายังได้ถูกรายงานว่านะครับทำการรวบรวมข้อมูลต่อหนึ่งเครือข่ายของบรรดาตัวแทนการปฏิบัติการนะภายในรัสเซีย CIA นะครับได้ถูกรายงานว่าได้จัดส่งยูเครนด้วยข้อมูลต่อบรรดาการเคลื่อนไหวนะครับและการโจมตีต่างๆนะครับออของออจากนะครับทางทหารรัสเซียบรรดา นักหนังสือพิมพ์นะครับจากนิวยอร์กไทม์ได้ถูกรายงานว่าได้แวะเยือนหนึ่งฐานที่ตั้งปฏิบัติการเช่นนั้นนะครับในบังเกอร์ใต้ดินแห่งหนึ่งพวกเขาได้พูดว่าบังเกอร์ใต้ดินแห่งนั้นเนี่ยได้ถูกใช้เพื่อการสอดแนมนะในบรรดาการติดต่อสื่อสารต่างๆของรหารรัสเซียนิวยอร์กไทม์นะครับกำลังอ้างถึงเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองของยูเครนไหนึ่งนะครับได้กล่าวอ้างว่าฐานที่ตั้งนั้นนะครับได้รับทุนและติด ตั้งอุปกรณ์โดย CIA สหรัฐรดบกำลังสอดแนมต่อรัสเซียผ่านทางยูเครนหรือไม่นะครับเครื่องหมายคำถามก่ลาวโดยพ่นเอกนะเซอร์เก้เดวอเลสกี้นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองยูเครนนิวยอร์กไทม์นะครับได้รายงานว่าตัวแทนหน่วยข่าวกองของสหรัฐนะครับได้ติดตั้งอุปกรณ์อย่างเฉพาะเจาะจงที่ฐานที่ตั้งด้วยอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารต่างๆและหนึ่งเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ บังเกอร์นั้นนะครับได้ถูกใช้ที่จะเจาะแฮกข้อมูลเข้าสู่บรรดาดาวเทียมต่างๆของรัสเซียเบลารุสและจีนรายงานฉบับนั้นนะครับยังได้กล่าวอ้างว่าบรรดาการสอดแนมต่างๆของสหรัฐนะครับได้จัดหาการฝึกอบรมเป็นพิเศษแก่หน่วยกองกําลังนะครับกึ่งทหารของยูเครนหน่วยกองกําลังกึ่งทหารของเคียบหน่วยอํานวยการที่5ได้ถูกสร้างขึ้นสําหรับปฏิบัติการต่างๆต่อต้านรัสเซียนิวยอร์กไทม์ได้รายงาน บรรดาผู้ปฏิบัติการหน่วยข่าวกองสหรัฐนะครับได้ถูกรายงานว่าได้แสดงหนึ่งบทบาทที่สำคัญในการโต้อตอบของเคียบต่อการบุกรุกรานของรัสเซียพวกเขาได้ยังคงอยู่ในยูเครนตะวันตกในขณะที่สหรัฐนะครับได้อพยพบ,บุคลากรของพวกเขาล่วงหน้าก่อนความขัดแย้งนั้นนะครับพาจารย์่าแปรต่างประเทศชินีนะครับก็ซ้อนให้เห็นนะครับว่าในช่วงน้นหลังปี2014เป็นต้น,นามานะครับ หลังจากที่มีการปฏิวัตินะครับไมดานในยูเครนนะครับซึ่งก็คือโปตะวันตกนั่นเองตอนนั้นก็คือหน่วยข่าวกรองของสหรัฐนะครับ CIA เนี่ยได้เข้ามานาตั้งฐานลับนะครับนี่คือการเก่าอ้างนะครับเป็นรายงานในนิวยอร์กไทม์นะครับว่าหน่วยข่าวกรองของสหรันะครับได้เข้ามาตั้งาฐานทับลับในการสอดแนมข้อมูลของรัสเซียในการแฮกเจาะข้อมูลเข้าไปในดาวเทียมของรัสเซีย ของเบลารุสของจีนนี้เป็นต้นนะครับเพื่อหาข่าวต่างๆถึงเรื่องของการโจมตีของรัสเซียของการโจมตีด้วยโดนต่างๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ